นี่าจะต่อได้แล้วนะครับให้ขอเปิดเพจโอ้เดี๋ยวสักครู่นะครับลืมตั้งค่านิดหนึ่งโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ นี่คือรายการเชลซีประเทศไทย EP 11ซึ่งเป็นเทปแรกของปี2020นะครับวันนี้ก็เข้ามาสวัสดีปีใหม่แล้วก็จะเปิดสายนะครับระบบของเราพร้อมที่จะเปิดสายพูดคุยหน้าไม้รับสายเพื่อนๆทุกคนนะครับแบบสบายๆพักผ่อนยาวๆหลังเกมก็ไม่มีอะไรจะวิเคราะห์วิจารณ์มากนะครับหลังเกมที่เราแบ่งแต้มกับใบตั้นไปอย่างน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวขอญาตัดนึง ที่ผมจะปิดรับสายซ้อนก่อนนะครับอยากจะอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆมากกว่านะครับอยากให้เพื่อนๆโทรเข้ามาคุยกันสวสด,ดีปีใหม่ทักทายกันนะครับสำหรับแฟนเพจของเราชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยนะครับเอเดี๋ยวนะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดรับสายซ้อน นนนะอ่ะอันนี้สวัสดีคุณต้มบลูนะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยซึ่งเป็นรายการที่ผมนะครับเบียร์ซีเอฟซีจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับไลฟ์แล้วก็เปิดสายหน้าไมค ใครที่อยากพูดคุยกันก็โทรมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมขออนุญาตปิดสายซอนนิดนึงวันนี้เราจะนั่งคุยกันแบบสบายๆาย,ยาวๆหลังเกมที่เราพลาดสามคะแนนจากไบตันไปอย่างน่าเสียดายนะก็ไม่มีอะไรมากไม่อยากให้เดือดน,นะครับไม่อยากให้หัวร้อนนะครับสำหรับวันนี้อยากให้เพื่อนๆโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบสบายๆทักทายเนื่องในโอกาสที่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีกว่าวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม,มาเรื่องงามยามดีหรออ่าโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ปิดสายเรียกซ้อนเป็นสายซ้อนอันนี้ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครโทรมาคุยกับผมหรือเปล่านะครับอื เปิดใช้เปิดใช้เปิดใช้อันนี้มันเปิดใช้ปฏิทีดิเอเอเอ,เอสนี่ปิดสายเลขซอ้อนยังไงนะเจุดสีสามสีเหลี่ยม คิว่าสี่เหลี่ยมสี่สามสี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวลองโอเคสี่เหลี่ยมสี่สามสี่เหลี่ยมสำหรับการปิดสายเลยกซ้อนของ AAS นะครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งนี่คืออะไรผู้ชมเลยนะ โอเคอน,นี้แล้วเราตั้งบุดโอเค um <now. S 1> อมแล้วจวขออนุญาตเปิดในเพจดูนิดนึงว่าสัญญาณมาอะไรปกติแล้วใช่ไหมครับโอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับ ตอนเราเพื่อนๆที่อยากพูดคุยหลังเกมเชลซีเสมอกับไบรตัตนหนึ่งประตูต่อหนึ่งวันนี้จริงๆอยากจะคุยกับแฟนเชลซีในเรื่องในโอกาสปีใหม่มากกว่านะครับใครมีอะไรอยากจะคุยก็มาคุยกันได้เลยอาจจะคุยเรื่องเกมเชลซีนะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหรืออยากจะทักทายปีใหม่กันก็ยินดีนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เดินทางกลับมา เอ่อยังไงดีสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกทมนะครับอ๋อนี่คอมเมนต์ผมมันไม่ขึ้นใน ipad อ่ะหมูน้อยนะแต่ขึ้นในนี้โอ้โหนั้นนปิดเสียงปเสียงก่อนครับโอเคโอเคสวัสดีคุณบอยคุงนะครับสวัสดีคุณมาริวัดนะครับ ผิดหวังนัดนี้ก็น่าเสียดายจริงๆนะในครึ่งแรกที่แถมมีเลือกยิงเองแล้วก็ไม่เป็นประตู2อศูนย์นะทำให้นําอยู่แค่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็จนครึ่งหลังเนี่ยไบตันก็เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกดดันแล้วก็บุกหนักจนได้ประตูตีเสมอไปจนได้นะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถยิงประตูชัยได้ก็เลยต้องแบ่งแต้มไปนไประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะขอไปะัาสัมพันธ์ก่อนสําหรับเชลซีประเทศไทยของเรานะครับกลับมารับสายหน้าไมเหมือนเดิม กับเพื่อนๆนแฟนบอลเชลซีที่อยากจะโทรเข้ามาคุยการแสดงความคิดเห็นตอนนี้เรามี2ช่องทางนะครับก็คือสามารถโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2ย์4 5 2 5 2ในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยได้เลยอยากจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับแฟนถือว่าเรียกว่าแฟนเชลซีคุยกันดีกว่าจะคุยเรื่องเกมเชลซีไบตันหรือเกมก่อนหน้านั้นนะครับหรือเกมข้างหน้าก็ได้นะครับนัดต่อไปเราจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส ในคืนวันอาทิตย์ในฟุตบอล f อครับนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของผมนะครับก็สามารถโทรเฟซมาได้นะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการโทรนะครับโทรเข้ามาคุยกันดูซิว่าผมเปิดสายวันนี้ไม่ได้แจ้งลงหน้าก็คือว่าเออลองเส้นระบบระบบอะไรมาว่ามันใช้ได้ไหมนะครับพอใช้ได้ก็เนี่ยลองไลฟ์ดูอาจจะคุยกับเพื่อนๆน,นะครับ ถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วนะเบียร์สุภระโชคคอนสีของผมก็ลองโทรมาทาง Facebook Messenger ได้เลยเดี๋ยวถ้ายังไม่มีเพื่อนๆโทรมาผมก็ขออนุญาตดูความเคลื่อนไหวหน้าเพจของเราสักนิดหนึ่งนะครับก็ไปเที่ยวปีใหม่มาเหมือนกันไปเที่ยวปีใหม่กันมายาวๆเลยสวัสดีคุณพศสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราเปิดสายคุยหน้าไมคกับแฟนเชลซีนะครับรายการเชลซีประเทศไทยของเรา มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจก็รบกวนกิ้งก้างมาแลกเปลี่ยนข่าวสารก็ได้นะครับช่วงช่วงปีใหม่เนี่ไปเที่ยวมาผมไม่ได้ตามข่าวสารเลยนะจะซื้อตรงซื้อตัวอะไรแบงแรม่าจะจัดตัวอะไรยังไงอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนละกันนะครับดูซิ ว่าเทศกาลปีใหม่แบบนี้เงาๆแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆไปเที่ยวช่วงเทศกาลแล้วนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพนะรับรถขับลาอะไรก็ระวังด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุแล้วก็เมาไม่ขับอยู่ดิ้งไอดิ้งนะครับเมาไม่ขับอ่าแชร์ลงไปก่อนไม่รู้ว่าหลังเกม ีเสมอไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเป็นเกมนัดประเดิมสก,กัลลาดใหม่เลยนะครับเกมแรกของปี2020เนี่ยก็ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้น่าเสียดายจริงๆเชลซีของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญแชร์ไปที่เพจก่อนอ่านี่พเมข้อความนิดนึง เราไลฟ์ไปเรื่อยๆไลฟ์กันไปเพื่นๆวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันยี่สิบเพื่อนๆก็คงจะได้รับคําอวยพรโชคดปีปีใหม่อะไรกันเยอะแล้วนะครับก็ผมขออวยพรน,นิดนึงแล้วกันนะในในฐานะแฟนบอลเชลซีด้วยกันก็ในปี2020ันี่เนี้ยถึงแม้ว่านัดแรกเราจะเริ่มต้นได้แค่เสมอกับไบรตันนะครบบับแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มนะครับก็ ยังไงก็ตามในปีนี้ในฤดูกาลนี้ขอให้เชลซีจบอันดับไม่ต่างว่าท็อปโฟนะครับซึ่งผมคาดหวังว่าอยากให้ถึงอันดับ2ก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับตอนนี้ถือว่าครึ่งฤดูกาลแล้วแล้วก็เรามีโอกาสที่จะซื้อตัวในช่วงเปิดตลาดมกราคมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีทุกคนครับมีความสุขสนุกสนานในการเชียร์บอลเดินทางปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกคนเลยนะครับวันนี้ถ้าใครที่ ว่างสะดวกเดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะครับก็สามารถโทรมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับที่หมายเลข0925245252นะครับเราจะคุยกันหน้าไม่์เลย0925245252หรือใครที่เป็นเพื่อนใน a c e b o o k ของผมอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินค่าโทรนะครับก็สามารถโทรมาได้ทาง Facebook Messen g e r ได้เลยนะครับเราก็จะมาคุยกันหน้าไม่์เลยเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครโทรมาไหมวันนี้จะมีใครอยู่ไหม จบเกมแล้วก็แยกย้ายเลยนะคู่แรกของเราวันนี้เตะตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งไหมหมดหน้อยทุ่มครึ่งน้องแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคู่ระหว่างท็อตแนมกับใครนะเซาแทมตันที่เพิ่งเชื่อดเรามาสัปดาห์ที่แล้วนะครับไหนดูไลฟ์สกอร์หน่อยครับ <S <S อือย้าข่าวดีของแฟนบอลเชลซีครับ เตาแฮมตันนำไปแล้ว1ประตูต่อสูนยตั้งแต่นาทีที่17ด้วยประตูของแดนนี่อิงแดนนี่อิงนี่ยิงเราด้วยมามนาทีที่แล้วรู้สึกว่าจะจี๊ดเหลือเกินนะน่าจะไม่ค่อยมีใครอยู่กันนะครับวันนี้ ก็ไม่เป็นไรทักทายปีใหม่แล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วกันนะสำหรับชมรมแฟนบอลเชลซีไประเทศไทยของเรานะครับที่จะเดินสายไปจัดมิงก็คือไม่ได้เรียกว่าจัดมิไม่ได้จัดงานใหญ่โตอะไรมากมายนะครับก็แค่แบบนัดกันนะครับรวมตัวกันไปเชียร์เชลซีด้วยกันนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะแล้วก็จัด อย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวันที่29ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่ร้าน Black Wolf Bar 5แยกลาดพร้าวนะครับซึ่งเป็นนัดที่เชลซีครับบุกไปเยือนอาร์เซนอลแล้วก็เราโหโคตรมันเลยที่นั้นที่ร้านนะครับก็อยากจะจะให้มีบรรยากาศแบบนี้ทั่วประเทศไทยเลยก็คือว่าเราได้มาเชียร์ด้วยกันได้มาแบบเฮแหกป้าด้วยกันโหต้องบอกว่าวันนั้นบรรยากาศสุดยอดมากครึ่งแรกเราโดนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่า เวลาเราที่เชียร์ด้วยกันแล้วเนี่ยเราส่งเสียงเชียร์เราเฮ hey, เราร้องเพลงนะเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็นักเตะเราวันนั้นก็ถือว่าสู้มากเป็นเกมแรกที่สามารถพลิกกลับมาชนะได้หลังจากที่โดนนําไปก่อนนะครับวันนั้นวันที่29ธันวาคมนัดแรกที่ผมโปรโมทไว้เดี๋ยวเราก็จะเดินสายนะครับไปดูบอลน,นะครับโดยหลักๆก,ก็มีผมเนี่ย แล้วก็มีตากล้องของผมตากล้องส่วนตัวนะครับก็เดินทางไปเชียร์เชลซีทั่วประเทศนะคิดว่าปี2020นี้เป้าหมายของผมเนี่ยก็อยากจะไปเจอกับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับก็เริ่มตั้งแต่นะวันที่2 9ที่ผ่านมาที่กรุงเทพแต่อาจจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่เพื่อนๆอนอาจจะกลับต่างจังหวัดกันเยอะนะครับก็ไม่เน้นคนเยอะ ตอนนี้เพราะเราไม่ได้เน้นว่าต้องจัดงานใหญ่โตแล้วมีอุปกรณ์มีพร็อพอะไรไม่เลยเราแค่หาที่เหมาะแล้วก็นัดมาเจอกันนะครับที่บาร์หรือว่าอะไรก็ได้ที่ที่สามารถชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับชมการถ่ายทอดสดเชลซีด้วยกันก็ขอะใาสัมพันธ์นะครับเชลซีเนี่ยเตะ่าฟุตบอลเอฟเวอคันัดต่อไปนะครับในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่ว่า เรามีนัดกันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่พัทยาหรือบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชนบุรีบางแสนสัตหีบอะไรเงี้ยก็มาเจอกันได้ที่พัทยานะครับที่ร้านาเดี๋ยวขอดูก่อน Retox Game on นะครับร้าน Retox Game on ที่พัทยาเนี่ยวันนั้นนะก็จะเริ่มเตะสามทุ่มไหมหมูน้อยสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะวันนั้นเชลซีเบอร์ลี่อ่า บอนเตะสี่ทุ่มแต่ว่าอยากให้มาเร็วหน่อยเรามาเจอกันตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับเราก็จะได้มาพูดคุยกันก่อนเกมที่ร้าน Retox Game On อซอยฮันนี่นะครับพัทยานั่นเองวันที่11บมกราคมเป็นคืนวันเสาร์แล้วก็หลังจากคืนวันเสาร์ที่เรามีทติ้งกันที่พัทยาเนี่ยครับเช้าวันอาทิตย์เราก็จะไปแข่งฟุตบอลแข่งเตะจ,จุดโทษนะครับหรือซิงเวิลด์ออฟฟุตบอนะครับฟรีคิกคอมเพติชันใช่ไหม เอ้ยไม่ใช่ฟรีคิกเดยเป็นนอตตี้คิกคราวที่แล้วไม่รู้ว่าแน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าพูดผิดพูดถูกหรือเปล่านะว่าเป็นฟรีคิกหรือเป็นนอตตี้คิกคือเป็นแพนนอลตี้คิกคอมเพลติชันนะครับก็คือการแข่งขันเตะจุดโทษดวลจุดโทษเพื่อหาทีมแชมป์ประเทศไทยหนึ่งทีมนะครับทีมที่เป็นสุดยอดของเราไปแข่งเตะจุดโทษกับเชลซีที่สนามแซมฟอร์ดบิตกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับเพราะนั้นในเมื่อเดินที่แล้วเนี่ยเขาแข่งเวลาสองสนามก็คือ วันที่14สนามแรกที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ที่สนามโดดเด่นอารีนาที่โคราชก็ที่สนามกรุงเทพเนี่ยชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยหลายทีม7จทีมเลยนะแต่ว่ามีทีมเข้ารอบอยู่1ทีมก็คือทีม r u e Blue B นะฮะทีมของผมเองก็ตกรอบแต่ว่ายังเหลืออีกสสนามคือชนบุรีนะครับที่บ่อวินนะครับที่หัดใหญ่แล้วก็ที่เชียงใหม่ ทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนสมัครแข่งใหม่ได้นะใครที่ตามไปแข่งตามแต่ละสนามเนี่ยผมเนี่ยตามไปแข่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชนบุรีนะครับวันที่12มกราคมนี้แล้วก็วันที่25ที่เชียงใหม่สนาม2 a Sport Arena นะครับก็เป็นโอกาสที่คิดว่าโดนจุด,ดโทษอ่ะมัน50 50อ่ะเรามีโอกาสที่จะได้ลุ้นได,ได,ไดนะนะ้ได้ชนะนะครับได้ชนะอะไรดรีโอกาสที่จะ คว้าชัยได้ง่ายง่ายกว่าการฟอร์มทีมแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนหรืออะไรเงี้ยต้องต้องเก่งจริงต้องซ้อมต้องอะไรแต่ว่าการดวลจุดโทษเนี่ยผมคิดว่าดวงนะดวงเยอะเลยห้าสิบห้าสิบเลยนะครับเพราะนั้นรายการนี้ถือว่ามีโอกาสมากเลยทีมที่ชนะนะครับผู้เล่นสี่คนนะครับก็จะมีนักเตะสามแล้วก็ผู้รักษาประตูหนึ่งนะครับสี่คนเนี้ก็จะได้บินลัดฟ้าไปแข่งกับเชลซีที่ประเทศอังกฤษเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยตอน ามรีบลงทะเบียนเลยนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าสนามต่อไปเนี่ยเขาจะให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่8มกราหรือไงนะครับก่อนวันที่8มกรานะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะไปเตะก,กันที่หาดใหญ่ผมไม่ได้ลงไปนะครับผมจะขึ้นไปแข่งอีกทีหนึ่งวันที่ยี่สิบ้านะครับที่สนามทูเอสสปอร์ตอารีนาที่เชียงใหม่ ันนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายอะไรเงี้ยก็มาเจอกันได้นะครับมาแข่งฟุตบอลแล้วก็มานั่งพูดคุยกันสังสรรค์การแลกเปลี่ยนกันในวันที่25เนี่ยก็ถือว่าเป็นมิ팅เล็กๆที่จะได้ไปเจอกับเพื่อนๆที่สนามบอลก่อนส่วนจะไปต่อร้านไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนั้นมันไม่มีเชลซีเตะนะก็ ก็เป็นเรื่องดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าจะได้ไปหาร้านนั่งคุยสบายๆแบบว่าไม่ต้องคือถ้าเวลามีมีถ่ายทอดสดอะเวลาที่เราจัดมิ팅ต,ตอนนี้ถ่ายทอดสดอะก่อนเกมเนี่ยเหมือนกับเราไปเตรียมงานเตรียมที่เตรียมอะไรมันจะยุ่งมากนะครับเวลาจัดมิ팅เนี่ยผมแทบไม่มีเวลาคุยก่อนเกมเลยแล้วก็พอเวลาที่เรา,าแข่งเสร็จมันก็ดึกแล้วครับเราก็แยกย้ายกลับบ้านอะไรกันไปเพราะนั้น ถ้าไปมิ팅กันบ้างในวันที่ไม่มีการแข่งผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะน่าจะดีที่เราจะได้มีโอกาสได้นั่งสบายๆแล้วก็พูดคุยกันยาวๆนะครับก็เจอกันวันที่15ผมไม่แน่ใจว่าตอนเย็นๆค่ำๆจะไปที่ไหนแต่ว่าตอนเที่ยงๆนะครับตั้งแต่เที่ยงๆก็เจอกันได้ที่ 2S s p o t Arena นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คืองานแข่งขันฟุตซอลนะครับของชมรมแฟนบอลอย่างเป็นทางการของเชลซีเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็หรือชื่อชื่อเต็มๆเดี๋ยวขออ่านหน่อย Official Supporters Club นะครับก็คือชมรมแฟนบอลเชลซีอย่างเป็นทางการเนี่ย South e a s t a ชียนะครับเพื่อนบ้านเราในประเทศเนี้ย ก็จะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพม่าเวียดนามฟิลิปปินอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสมัครมากันเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขาไดจัดประมาณเนี้ที่อุอ่งควราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับวันที่การแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันกันมันเสาร์ที่21มีนาคมแต่ว่าเราจะเดินทางเนี่ย วันที่20ถึงที่22นะครับผมก็ได้โพสต์กิจกรรมไว้ในเพจแล้วก็คือของเราเนี่ยจะไปแข่งฟุตบอลด้วยแล้วก็จะไปเที่ยวด้วยเพราะนั้นนักเตะที่จะไปแข่งฟุตซอลอ่อาต้องขอไปมันเป็นฟุตซอลนะฟุตซอลผมดูแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังเตรียมทําโปสเตอร์แล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งแต่ว่าเรารับสมัครนักเตะอยู่นะครับตอนนี้จนถึงวันที่10สามารถสมัครเข้ามาได้หรือว่าอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ ก็สำหรับฟุตซอลนี้เขาจะแข่งในวันเสาร์ที่21นะครับตอนนี้ที่เห็น,หนแล้วมีประเทศที่เข้าร่วมันการขันก็มาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเราแล้วก็กําลังรอสรุปกับทีมประเทศเพื่อนบ้านอ,อื่นๆอยู่นะซึ่งเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีล้วนๆนะครับอย่างเป็นทางการก็ถือว่าชิงถ้วยอาเซียนคับในฐานะแฟนบอลเชลซีกันนะครับสําหรับ สาวๆหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่ได้จะไปแข่งขันฟุตซอลนะครับก็สามารถไปร่วมไปเที่ยวร่วมคณะกันไปพบปะสังสรรค์กับแฟนบอลเชลซีด้วยกันได้นะครับเพราะว่าวันที่21มีนาคมวันนั้นเนี่ยเราก็จะดูการถ่ายทอดสดกันต่อระหว่างเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กลัวล,ลำเป๋เลยวันนั้นก็ถือว่าจะได้พบปะเพื่อนๆจากประเทศเพื่อนบ้านมั่งก็น่าจะสนุกสนานดีนะครับเราจะเดินทางวันที่20 ถึงวันที่22มีนาคมนะ20ถึง22มีนาคมวันศุกร์ที่20เนี่ยเราก็จะเดินทางจากกรุงเทพประเทศไทยไปไปน,น่าจะไปถึงในตัวเมืองประมาณบา่บายนะครับบ่ายแก่ๆนะครับผมคิดคือตอนนี้เรายังไม่ได้ดูเรื่องตัว๋วเรื่องอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะดูตั๋วแบบเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอ่ะเดี๋ยวผมมาขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับ เดีย๋ยวขอแชร์ก่อนอน,นี้เราแชร์ไลฟ์ไปหรือยังเพืเ่อนๆนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราพูดคุยกันสบายๆทักทายสวัสดีปีใหม่ก็อยากจะให้โทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับทางโทรศัพท์หรือทางเ facebook ได้เลยหรือฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ด้วยยังไม่ได้แชร์ไปที่เฟซตัวเองเลยแล้วเดี๋ยวก็จะอ๋อวันนี้ปาร์ตี้รับชมแชร์ในกลุ่มรับชม,ชม แชร์เลยปับ๊บน้าขอยัดกดแชร์ก่อนปับ๊บ ขอแยกแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกิจกรรมนี้อีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งฟุตซอลที่มาเลเซียอ,อ่ะเรามาดูดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่เ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมวันนี้ผมก็มาพูดคุยหลังเกมเชลซีไบตันแต่ไม่ได้มาสรุป รูปเกมนั้นหรือวไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์อะไรน,นะครับก็คือมาคุยทักทายสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆแฟน,อนบอลเชลซีด้วยกันนะครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับปีนี้ปี2020ี่เนี่ยผมก็จะเดินทางไปมีติ้งนะครับเรียกว่าเดินทางไปพบปะสังสรรค์แล้วก็ร่วมเชียร์เชลซีกับเพื่อนๆด้วยกันมากกว่าอย่าเรียกว่าเป็นการจัดงานอะไรใหญ่โตเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีพร็อพมีทีมงานมีอะไรไปนะครับแต่ว่าอยากจะนัดการชวนกันเนี่ย สามคน5้าคน10คนอะไรก็ได้นะครับไปเจอกันไปเชียร์เชลซีด้วยกันตลอดปี2020เนี้ยก็จะคิดว่าน่าจะเดินทางไปหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยก็เริ่มจากอ่าเซตแรกเนี้ยผมเริ่มเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับเราจัดที่กรุงเทพแล้วก็วันที่11มกราคมนะครับเราก็จะไปเจอกันที่พัทยานะครับที่ร้านร e ท o อสเกมออนะครับซอยฮันนี่นะครับเราจะไปชมการแข่งขันเชลซีเบอร์ลี่ด้วยกัน เ,เพื่อนๆที่อยู่บริเวณพัทยาบางละมงุงชนบรุรีบางแสนสัตหีบอะไรที่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็มาเจอกันได้ครับผมตอนที่วันอาทิตย์นะครับเราจะไปแข่ง penalty kick competition นะครับของสิงห์ world of football นะครับที่จะหาทีมชนะไปแข่งกับเชลซีที่ประเทศอัง,งกฤษนะครับหลังจากนั้นวันที่25เราก็จะไปแข่งกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ คิดว่าน่าจะได้ไปเจอกับเพื่อนๆที่เชียงใหม่ด้วยนะครับวันนั้นไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีการแข่งขันของเชลซีแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคที่ว่าเราจะได้ไปนั่งสังสรรค์พบปะแบบสบายๆพูดคุยบ้างนะครับเพราะว่าเวลามีมิ팅เลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกันนะฮะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้กําลังรับสมัครตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็จะปิดรับสมัครวันที่10มกราคมนี้นะครับนั่นก็คือ โครงการ Official Supporters Club South East Asia อเชียนะครับฟุตซอลคัพ2020ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อนๆที่สนใจที่จะไปเตะฟุตซอลไปแข่งกันได้นะปีนี้เป็นปีแรกที่ชมรมแฟนบอลเชลซีอย่างเป็นทางการในอาเซียนนะครับเรียกว่าอาเซียนรวมใจอาเซียนรวมใจรวมใจนะฮะก็จะจัดแข่งขันฟุตบอลอาฟุตซอลนะครับระหว่างแฟนคลับเชลซีด้วยกัน โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับเขาจะจัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์ในวันที่21มีนาคมนะครับวันที่21มีนาคมแล้วก็ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับงานนี้ก็จะมีแฟนคลับเชลซีไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียพม่าผมไม่แน่ใจว่าจะมากันครบไหมแต่ว่าก็หลายประเทศนะครับมาเจอกัน ในวันที่21มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันแข่งฟุตซอลนะครับชิงแชมป์อาเซียนของเรานะครับหลังจากนั้นในช่วงหวค่ำเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างเชลซีปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เพื่อนๆที่อยากจะเตะฟุตซอลกันเนี่ยสามารถสมัครร่วมทีมของเรานะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมนะครับปิดรับสมัครวันที่10มกราคมค่าสมัคร500บาทนะครับ ค่าสมัคร500บาทเนี่ยเป็นค่าสมัครการแข่งขันฟุตซอลนะครับคุณก็จะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งเสื้อแข่งนะครับแล้วก็เป็นค่าลงทะเบียนในการแข่งขันค่าสนามอะไรนี้เรียบร้อยเลย500บาทถือว่าคุ้มมากๆก็ลงทะเบียน500บาทภายในวันที่10มกราคมนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เก็บเป็นระยะระยะก็คือสิ้นเดือนมกราคมเราจะจองตั๋วเครื่องบินกัน แล้วก็สิ้นเดือนกุมภาพัานธ์เราก็จะจองโรงแรมเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายไปคา้า้จ่ายจะไม่แพงมากนะครับขอแห้งนิดหนึ่งอ่ะก็สำหรับการแข่งขันฟุตซอลครับชิงแชมป์ชมรมแฟนบอลเชลซีในอาเซียนครั้งนี้นะครับชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราก็จะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยสำหรับเพื่อนๆหรือก็หรือว่าแฟนนักฟุตบอล หรือสาวที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับโดยที่ไม่ได้แข่งฟุตซอลนะครับก็สามารถแจ้งลงทะเบียนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเตะฟุตบอลนะครับก็เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับตอนช่วงสิ้นเดือนมกราคมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่พักเนี่ยตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมประมาณนี้นะการเดินทางคร่าวๆเราเนี่ยเราก็จะเดินทางกัน วันศุกร์ที่20นะครับแล้วก็กลับมาวันอาทิตย์ที่22นะครับเดี๋ยวผมจะดูอ่าเดี๋ยวจะแจ้งโปรแกรมคร่าวๆนิดนึงนะครับจะไลฟ์ฟังนะครับในช่วงที่ผมไลฟ์ฟังนี้ถ้ามีเพื่อนๆที่อยากจะโทรมาพูดคุยกันนะครับมาทักทายช่วงปีใหม่ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2ย์4 5 2 5 2นะครับ รายการเชลซีประเทศไทยของเราก็จะเป็นรายการที่จะมานั่งคุยแล้วก็เปิดสายหน้าใหม่เพื่อให้เพื่อนๆโทรมาคุยกันหน้าใหม่นั่นเองให้โทรมาคุยแสดงความคิดเห็นอาจจะเกี่ยวกับเกมเชลซีก็ได้หรืออาจจะโทรมาแค่ทักทายหรืออาจจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเกี่ยวกับแฟนบอลเชลซีอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้ชมรมของเราทําอะไรมีกิจกรรมอะไรในปี2020นี้ก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับหรือ ถ้าใครเป็นเพื่อนกับผมในเ c e b o o k เนี่ยก็สามารถโทรเฟซมาก็ได้นะครับไม,ไม่ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์อ่าผมก็จะเล่าแผนนะครับแผนท่องเที่ยวมาเลเซียคร่าวๆนะครับในช่วงวันที่20ถึงวันที่22มีนาคม2020นี้นะครับอ่าขอภัยครับ <c oughs> แผนการท่องเที่ยวคร่าวๆนะครับก็เราจะเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยออกจากกรุงเทพป,ประมาณสายๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องตื่นเช้ามาก วันศุกร์ที่20นะครับมีนาคมผมว่าจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยประมาณเที่ยงเที่ยงสายๆายแล้วก็ให้ไปถึงมาเลเซียเนี่ยช่วงบ่ายเราต้องใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเข้าไปในตัวเมืองกวัวลาเปอร์เข้าโรงแรมเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็น่าจะถึงโรงแรมประมาณบ่ายแก่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้นะก็เข้าไปเช็คอินเก็บสัมภาระอาบน,น้ำอาบท่าพักผ่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ช่วงเย็นเรานัดเจอกันแล้วออกไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวผมขอดูโปรแกรมหน่อยผมจำโปรแกรมไม่ได้แล้วนะวันนั้นเราไปไหนบ้างนะตึกแฟดไหมอ่ะน่าจะเป็นตึกแฟดเนาะก็ในช่วงอ่าช่วงเย็นวันศุกร์ที่ยี่สิบนะครับหลังจากที่เราอาบน,น้ำแต่งตัวอาบน้ําพักอ่าเก็บสัมภาระอะไรในโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะออกมารวมกันแล้วก็ไปเที่ยว ตอน,นคืนเนี่ยสวยมากเลยก็คือตึกแฝดเปโตนัสนะครับเราจะไปถ่ายภาพร่วมกันที่ตึกแฝดเปโตนสัสแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันที่ไชน่าทาวนะครับไชน่าทาวเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายมากมายราคาไม่แพงเลยนะครับที่ักลาลัมเปอร์แล้วก็ประมาณนี้สบายๆเข้าๆทัวเราจะไม่เร่งมากเราจะไปถ่ายตึกแฝดยามค่าคืนในไฟโอสวยมากเลย หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมนะครับโรงแรมเราก็จะหาโรงแรมเนี่ยที่พักประมาณกุลาลัาเปอร์ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงนะน่าจะสักคืนละคืนเราไม่เกินพันนะ่ะประมาณเนี่ยพันหรือพันต้นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นสองคืนเนี่ยถ้ามา2คนเนี่ยก็ตกคนละพันหรือพันน่อยๆน,นะครับสำหรับสองคืนอ่ะและสําหรับเช้าวันเสาร์ที่21ดนะครับเราก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลกันโดย ถ้าเกิดว่าเป็นนักฟุตบอลนะครับเราก็จะไปรวมตัวกันไปเตะฟุตบอลสาวๆหรือก็แฟนๆหรือว่าเพื่อนๆที่ตามไปท่องเที่ยวกับเรานะครับจะจะเข้าไปเชียร์ด้วยกันก็ได้หรือจะออกไปท่องเที่ยวอิสระในเมืองกลุลัมเปอร์ก็ได้ซึ่งผมต้องบอกว่าการท่องเที่ยวในกลุลัมเปอร์เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับมีรถไฟทั้งโมโนเรล,ลทั้งรถไฟใต้ดินอะไรครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็ราคาถูกตัวนะครับแท็กซี่อะไรก็ไม่แพง ถ้าเปิดมิเตอร์นะบางทีก็คล้ายๆบ้านเราอ่ะบางทีอาจจะแบบขอแบบต่อรองราคาได้ไหมไม่เปิดมิเตอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่แพงนะผมว่าคิดว่าคนละลำเปิดเนี่ยน่าเที่ยวครับอ่ะก็การแข่งฟุตซอลเนี่ยก็น่าจะแข่งกันตั้งแต่เช้าเลยลงทะเบียนแปดเก้าโมงอะไรเงี้ยแบบมาพบปะสังสรรค์เจอแฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับแล้วก็แข่งกันไปจนถึงช่วงเย็น สิงชนะเลิศมอบรางวัลอะไรกันไปนะครับเสร็จแล้วในการแข่งขันนี้ก็จะไม่มีการเลงอาหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกันไปเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมช่วงเย็นอาบน้ําอาบท่าแล้วออกไปหาอะไรกินกันผมคิดว่าโปรแกรมเราน่าจะออกไปหาของอร่อยๆกินที่ย่านบูกิตนะครับตรงนั้นก็จะมีอาหารนานาชาติหลากหลายราคาถูกมีแหล่งชอปปิง้งกลางคืนนะครับคล้ายสะพานพูทบ้านเราอะ มีเสื้อผ้ามี oh, ของที่อะลึกอะไรมากมายเลยนะครับช้อปปิง้งซื้อของซื้ออะไรลาคค้าคืนอากาศไม่ร้อนด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นในคืนวันที่21นั้นนะครับก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างเชลซีปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเราแฟนบอลเชลซีทั่วเอเชียเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันเพื่อจะเชียร์เชลซีให้กำลังใจมีติง้งพบปะสังสรรค์พูดคุยโอ เจอแฟนบอลเชลซีไม่ว่าจะเป็นมาเลสิงคโปร์เวียดนามเลยโสนุกสนานแน่นอนแล้วก็จะได้มาโมกันด้วยว่าฟุตซอลที่เราแข่งกันมาทั้งวันนี้เป็นยังไงนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรบอลบันเตสีทุ่มอะ่ะคิดว่าค่อนข้างจะดึกนะครับก็คงจะฮาทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งควจะได้ขับก็สังสรรกันเต็มที่อ่ะผมว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนะใครที่ที่เป็นบอลแฟนบอลเชลซีไม่ว่าจะอยากไปเตะฟุตซอลหรือไม่ไม่เตะฟุตซอลก็แล้วแต่คิดว่า ทริปนี้น่าไปมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการรวมตัวของแฟนบอลเยอะมากหลายๆประเทศมากนะครับเราจะได้มาพบปะสังสรรค์กันเชียร์เซลซีด้วยกันร้องเพลงเชียร์ด้วยกันแบบอ้าเงี้ยโอ้คิดว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับเพราะนั้นอ่ะเพื่อนๆที่สนใจจะไปแข่งฟุตซอลนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทางอินบ็อกซ์ของเราหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผมที่ Facebook ส่วนตัวหรือเบอร์นี้ก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าคอมเมนต์นี้คือ092 524 5252นะครับก็โทรมาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ผมจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมนะครับก็มีค่าสมัคร500บาทค่าสมัคร500บาทนะครับคุณจะได้ทั้งเสื้อแข่งคุณจะได้ทั้งเครื่องดื่มนะครับในวันแข่งแล้วก็รวมค่าสนามค่า จิปะทะพยาบาลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วในวันที่ไปแข่งเพราะนั้นถือว่าคุ้มมากๆและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้จะไปแข่งฟุตซอลนะครับหรือว่าแฟนๆนะครับแฟนคลับนะักฟุตบอลที่จะตามไปเชียร์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าสมัคร500บาทนี้นะครับเพื่อนๆสามารถาแจ้งผมจริงๆอะ่ะโปรแกรมเราก็จะมีประมาณนี้ไปวันที่2ี่สิกับวันที่ย2บ ถ้าคุณต้องการจะไปเจอกับเราในคืนวันที่ยี่สิบเอ็ดสามารถดำเนินการจองตัว๋วหรือจองอะไรต่างๆด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้แบบไปด้วยการนอ,นอนโรงแรมเดียวกันจองตั๋วบินพร้อมกันเที่ยวเดียวกันเนี่ยก็สามารถแจ้งผมได้นะครับภายในวันที่สิบเหมือนกันนะแจ้งผมแต่ไม่ต้องเสียค่าสมัครห้าร้อยบาทนะครับก็จแจ้งมาแล้วก็ผมจะรวบรวมนะครับแล้วก็ แจ้งค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือนมกราคมนะครับตอนสิ้นเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธนะ์ช่วงนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาจองตั๋วเครื่องบินกันเราก็จะมาดูเที่ยวบินที่มันถูกๆนะครับตอนนี้ผมดูคร่าวๆก็ไปกับกลุลลัมเร์เนี่ยอยู่ประมาณ3,000บาทไม่เกิน4 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับช่วงสิ้นเดือนมกราคมเงินเดือนออกเราก็มาจองตั๋วเครื่องบินกันอาจจะจองเที่ยวบินเดียวกันพร้อมกันไปด้วยกันเนี่ยครับก็จองตามจริงนะครับอันนี้ไม่ได้ขายทริป ก็คือชวนไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆก็สามารถจองเองก็ได้หรือจะฝากผมจองก็ได้นะครับสิ้นเดือนมกราคมนะอ่าแล้วก็พอสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราก็จะมาจองโรงแรมด้วยกันถ้าเพื่อนๆที่อยากจะไปพร้อมกันพักที่เดียวกันเนี่ยนะครับก็สามารถเนี่ยแจ้งได้แต่ต้องแจ้งผมก่อนภายในวันที่1ิบมกราคมนี้นะครับจะได้รู้ว่ามีใครที่จะไปด้วยกันบ้างมีใครที่จะจองด้วยกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งผมอาจจะไม่ได้ทันได้ดูคอมเมนต์ในเพจเพราะดูใน iPad แต่มันไม่ค่อยอัปเดตนะครับก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบทยอยจ่ายมันก็เหมือนกับไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนเดียวหนักๆนะครับสำหรับนักฟุตบอลที่จะเตะฟุตบอลกับเรานะครับ สมัครภายในวันที tamam. ่10มกราคมนี้ค่าสมัคร500บาทนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆนะครับแจ้งก่อนภายในวันที่10มกราคมนี้เหมือนกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีค่าเครื่องบินสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นเราจะมาจองตั๋วเครื่องบินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมเราก็จะมาจองที่พักแค่นี้นะครับนอกนั้นก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ากินค่าช้อปปิ้งค่าอะไรก็เตรียมกันไปตามสมควรผม ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับสำหรับกัวลลัมเปอรนะโอเคต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้ดูทาง iPad แล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับผมก็มาดูคอมเมนต์ที่เพจนิดน,นึงนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับคุณรุ่งโรจนะครับน้องโอ๊คุณบอยคุงคุณมาริวัตนะครับ คุณวิชัยถามว่าข่าวตลาดซื้อขายแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับข่าวตลาดซื้อขายเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนะี่ยผมก็จะกลับมาทําข่าวให้อีกทีหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่ช่วงมกราช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยก็ไม่ได้ตามไม่ได้อัปเดตข่าวสารเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปเที่ยวมาตลอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับมาอัปเดตข่าวสารเหมือนเดิมนะครับคร่าวๆตอนนี้ยังไม่มีตัวที่เราจะซื้อที่ชัดเจนแน่นอนนะมีแต่ข่าวว่าตัวนู้นจะขายเท่าไหร่ตัวนี้จะขายเท่าไหร่ อย่างเป็นชีวลวก็มีเชลซีกับแมนซิตี้ที่กําลังสนใจอยู่แล้วก็มีข่าวในเรื่องของแทมมี่บาฮัมที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาออกไปซึ่งจริงสัญญาของแทมมี่บาฮัมเนี่ยก็อยู่กับเชลซีจนถึงปี2022นะครับซัมเมอร์2022ก็จบฤด,ดูกาลน,นี้แล้วก็21-22อีกสปีก็อีก2ปีครึ่งนะแทมมี Tammy, แต่ว่าเชลซีก็อยากจะเซ็นต่อไปอีก5ปีแต่มีข่าวว่าแทมมีก็อยากจะได้ค่าเหนื่อยเพิ่มให้เท่าๆกับฮัสซันโอดอยนะ โออดอยเนี่ยคือค่าเหนื่อยเยอะมากแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาก็มีเงื่อนไขอะไรของเขาด้วยที่จะได้ค่าเหนื่อยน,นั้นนะครับคร่าวๆก็คือประมาณสัปดาห์ละแสนแปดหมื่นปอนด์เลยนะสาหรับฮัสซันโอดอยแต่เหมือนมีวงเล็บว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดอาจจะต้องมีเงื่อนไขว่าเชลซีต้องชนะต้องได้ลงเล่นหรือต้องได้แชมป์อะไรประมาณนี้ผมไม่ทราบนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ แต่ว่าแทมมี่เนี่ยตอนนี้รับอยู่ที่5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ถือว่าน้อยมากสำหรับในยุคนี้สำหรับทีมเรานะครับเชลซี Chelsea เนี่ยแต่ว่าก็ถือว่าปีนี้แทมมี่อับรามยังประสบการณ์น้อยแล้วก็ยังมีเวลาที่จะต่อรองพูดคุยสัญญากันอีกอยู่สักพักหนึ่งนะครับอีก2ปีครึ่งที่จะอยู่กับเราจนถึงซัมเมอร์ปี2020นบะครับตอนนั้นก็คงจะคุยกันไปยาวๆแล้วก็วินเลียนก็มีข่าวในสุดาห์ที่แล้วว่าแฟรงก์นัมพาดก็อาจจะมาคุยเรื่องสัญญาเหมือนกันเพราะว่าอายุ เกินสามสิบแล้วนะครับวินเลียนรู้สึกกบสามสิบเอ็ดนะก็เชลซีอยากจะต่อสัญญาอีกปีนึงแต่ว่าวิลเลียนเนี่ยก็อยากจะได้สัญญาสองปีเพราะนั้นตอนนี้ก็มีข่าวว่าอยู่ในช่วงที่แฟงลามผาดกาลังพูดคุยกับวิลเลียนเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าวิลเลียนฟอร์มดีนะสวัสดีคุณต้าด้วยนะครับสวัสดีคุณต้าแล้วก็สวัสดีคุณลุงโลดนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเพราะข่าวนักเตะใหม่หน่อยตอนนี้ยังไม่มี คือผมยังไม่ได้อัปเดตข่าวในช่วงปีใหม่เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้กลับมาเริ่มอัปเดตข่าวพรุ่งนี้นะครับคูลิบาลีติโมแวนเนอร์นะครับแล้วก็ซันโชอ,อาเก้อาสคนนี้ก็คือหลักๆที่มีข่าวกับเชลซีมาตลอดนะผมก็ลุ้นอยู่คือถ้าเหมาหมดได้นี่ก็โอเคแต่ก็อย่าลืมว่า ถึงแม้เสียมีจะให้งบประมาณแฟรงค์ลมพาดในการซื้อตัวนักเตะมากๆแล้วก็ตอนนี้เชลซีสามารถซื้อตัวได้แล้วในมกราคมนี้แต่เราอย่าลืมว่ามันมีกฎของ Financial Fair p l a y อยู่นะครับซึ่งเชลซีเพิ่งประกาศผลประกอบการมาว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับขาดทุนยับนะครับขาดทุนมากกว่า96ล้านปอนด์เลยนะประมาณนี้หรือเกือบเกือบร้อยล้านปอนด์นะเพราะว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วทีมเราไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ แต่ปีนี้กลับมาได้เล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคก็มีงบประมาณซื้อตัวเนี่ยผมคิดว่าให้แฟงลัมพาร์ดช้อปปิ้งได้เนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้านปอนด์แต่ว่าจะไปทุ่มเวอร์เวอร์แบบตัวเดียวร้อยิล้านปอนด์เหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวว่าซันโช่ร้อยยี่สิล้านปอนด์เชลซีซื้อนะครับถึงซื้อได้แต่โหค่อนข้างแบบอาจจะได้ตัวเดียวหรือว่าถ้าไปซื้อตัวอื่นอีกที่เป็นแบบ 1้0าสิบล้านสองร้อยล้านรวมๆกันแล้วนะอาจจะทําให้สโมสรขาดทุนประสบภาวะขาดทุนเป็นตัวแดงได้อีกนะครับถึงแม้เจ้าของสโมสรจะให้ยืมหรือว่าให้กู้นะครับถึงแม้พรีเมลีกจะก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่มีข้อห้ามแต่ก็อาจจะทําไม่ได้นะครับถ้าคุณให้ทีมกู้นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของทีมนะะคุณอาจจะโดนยุบทีมได้ อันนี้เราก็ต้องรอดูกันอีกต่อไปนะครับนอนคุณต้าบอกว่าอาศัยปั้นดาวลุ่งปั้นดาวรุ่งก็ต้องปั้นนะผมคิดว่าในฤดูกาลนี้ที่เราไม่สามารถซื้อตัวได้เราก็ได้เห็นดาวลุ่งหลายๆคนมากมายเลยที่ได้โอกาสซึ่งก็ดีใจมากๆนะครับในต้นฤดูกาลแต่เราก็เห็นแล้วว่าผ่านไปครึ่งฤดูกาลเนี่ยการที่มีแต่ดาวลุ่งล้วนๆเนี่ย มันก็ประสบการณ์ยังน้อยความนิ่งความสม่ําเสมอหรือว่าแม้แต่การโรเตชันของแฟงนแมพาดเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีพอเราต้องเตะที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 รัวๆมากเราต้องโรเตชันอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถมีตัวที่จะมาแทนหรือว่ามีตัวที่จะเป็นตัวหลักตัวที่ดึงตัวประสบการณ์ที่พาทีมให้คว้าชัยชนะต่อเนื่องต่อเนื่องยาวๆได้นะครับไม่ได้ลงตัวเหมือนลิวพูในฤดูกาลน,นี้เพราะนั้นการที่มีแต่ดาวรุ่งอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับ แล้วการที่เราเป็นทีมใหญ่ที่เราเตะหลายถ้วยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ยังเหลือ f a ฟ u p ันะครับยูฟาแชมเปียนลีกก็จะไปเจอกับบาเยอร์แล้วก็พิเมลีก็ยังถือว่าลุ้นๆอยู่นะลุ้นท็อปโฟลุ้นใช่ปลอดภัยเราก็ต้องไต่ขึ้นไปที่สองที่สามให้ได้นะครับแชมป์นี่อาจจะโอ้โหห่างกันเป็นยี่สิบละก็คงไม่ไหวละแต่ว่าผมก็ยังหวังว่าเชลซีจะจบมากกว่าดับสี่นะครับคืออยากอยากให้ติดท็อปโฟแน่นอนอยู่แล้ว แต่อยากให้ขยับขึ้นไปเป็นอันดับ2หรือเป็นอันดับ3ให้ได้นะครับคือในเรื่องของเงินรางวัลเนี่ยมันก็ได้เพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแต่มันเป็นการการันตีพื้นที่ยู่้าแชมเปี้ยนลีกแบบโชว์โดยที่ไม่ต้องไปลุ้นชงปลายฤดูกาลว่า4ที่5 4 5 4 5ตกลงมาหรือเปล่าแล้วก็ที่4เนี่ยต้องไปเตะเพย์ออฟอีกนะครับจะเสียแรงโดยใช่เหตุเอาเวลาว่างมาทัวร์ประเทศไทยมาทัวร์เอเชียจะดีกว่านะอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่า รอนนั้นตอนนี้ก็ผ่านฤด,ดูครึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็มาลุ้นกันยาวๆอ่าอีกคนหนึ่งแลมตี้นะแลมตี้เนี่ยก็ดูจีจัดเหมือนกันนะแต่ตัวเล็กไปนิดนึงนะผมว่าแต่ก็มาสไตล์กองเต้แล้วก็เล่นริมเส้นได้จีจัดมากในเกมที่เจอกับออเซนอนวันนั้นก็งงเหมือนกันนะเอ้ยใครว่าแลมตี้เห็นชื่อแล้วแต่ว่าลัมพาดก็ถือว่าให้โอกาสเด็กได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูกันว่าเนี่ยตลาดเปิดมกราคมเนี้ย จะได้ใครมาบ้างเราเด็กเราจะได้โอกาสต่อไปไหมผมอยากให้มีตัวประสบการณ์ตัวเก่าที่มาเป็นตัวค้ำทีมนะครับและให้ดาวลูกเนี่ยเล่นได้อย่างเต็มที่สบายๆมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้พิตา้าถ้าว่างก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับโดยโทรมาทาง facebook ก็ได้นะครับ f a c e b o o มาเ s s น n g e r เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผมก็ เปิดสายให้โทรเข้ามาพูดคุยกันสบายๆแล้วก็มาเล่าถึงกิจกรรมคร่าวๆในเดือนนี้แล้วก็ในปีใหม่นี้นะครับในปี2020เนี่ยผมก็จะออกเดินสายไปจัดมิ팅เล็กๆนะครับมี3คน5คน10คนอะไรก็มาเจอกันมาเชียร์เชียีด้วยกันในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศหลายๆภูมิภาคเลยนะครับเริ่มจากเดือนนี้ที่จะไปชนบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะครับ หลังจากนั้นที่มีกิจกรรมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเดือนมีนาคมนะครับวันที่21ที่เราจะไปเชียร์เชลซีแมนซิตี้ด้วยกันกับแฟนบอลเชลซี <c oughs> ในอาเซียนะในเซาท์อีสต์เอเชียหลายๆประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอาจจะมีพมา่าอินโดนีเซียเข้ามาแจมด้วยนะครับก็หลายๆประเทศแฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับก็จะไปเชียร์ด้วยกันสวัสดีคุณตุ้ม ต้มบลู Blue นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาถึงไม่ได้โทรมาถึงไม่ได้ Facebook Messenger มาก็เข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็ทักทายในคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วนะครับก็ดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีสวยๆแล้วก็ขอให้เชลซีเราจบอันดับ2ให้ได้นะครับอย่างน้อยก็ไม่ไม่ต่ำกว่าอันดับ4ก็ติดท o p 4แน่นอนแล้วก็ขอให้แฟนบอลเชลซีทุกคนมีความสุขตลอดปีส0 2 0นี้นะครับ แล้วก็ขอให้ทุกๆกิจกรรมทุกๆสิ่งที่ผมทําเพื่อเชลซีมาเนี่ยสนองผมสนองแฟนบอลเชลซีน Chelsea, ในการที่เชลซีนะครับจะได้แชมป์สักถ้วยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกก็ได้หรือจะเป็นเอฟเอคัพก็ได้นะครับปีนี้จัดไปสักถ้วยหนึ่งครับเพื่อขวัญกาลังใจของแฟนบอลเชลซี Chelsea, ขอให้แฟนบอลเชลซีนสนุกสนานสมหวังตลอดปี2020เลยเริ่มจากมกราคมนี้เลยว่าจะได้ตัวผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเป็นใครบ้างนะครับอ่า โอเคก็ okay. เรามาทักทายนะครับเป็นคลิปแรกนะครับไลฟ์แรกหลังปีใหม่ในวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนดีใจที่มีคนเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์นะครับต่อไปจัดเป็นประจำก็น่าจะคิดว่าจะมีเพื่อนๆโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราไลฟ์กันไปก่นาทนแล้วคบหมูน้อยฮะห,หลับแล้วหรอ นี่ก็กี่โมงละห้าทุ่มกว่าโอเคอ่าก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็ทักทายกันประมาณนี้ก่อนนะครับถึงจะเสียดายที่วันนี้ยเราไม่ชนะเราน่าจะได้สองศูนตั้งแต่ครึ่งแรกหรือเราจะได้สามแต้มแต่ว่าฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผมดูบอลแบบมีความสุขสนุกสนานตรงความเพลิดเพลินนะ เวลาเราชนะเนี่ยผมจะเฮแบบมันแบบสะใจเหมือนที่เราไปพลิกชนะอเซนอนได้หรือว่าเราไปชนะสเปอร์ได้เงี้ยมันก็จะมีเกมที่เราสนุกสนุกสนุกแต่ในการเดินทางของการเชียร์บอลนะครับในระยะเวลาแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เราต้องเจอกับเนี่ยความพาแพ้แบบงงๆแบบแพ้ในบ้านนะแพ้เซาท์แฮมตันอย่างเงี้ยแพ้เวสต์แฮมแม้วันนั้น,แ, Ham, แ,บบน,นแล้วก็เนี่ยไม่ชนะไบตันนะครับ มันก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเซ็งบ้างหัวร้อนบ้างนะครับปีนี้ผมก็จะที่ว่าจะนําเสนอในส่วนของกิจกรรมที่ถ้าเราไปดูด้วยกันถึงแม้บอลจะแพ้นะครับแต่คนไม่แพ้คนเราก็ยังแบบเฮฮาปาร์ตี้กันสนุกสนานยังมีเพื่อนคุยเพื่อนอะไรให้หัวเราไม่ร้อนอ่ะนะอืมนะครับ เหมือนตอนที่นะเชลเซีเซนนนะครับครึ่งแรกโอ้เราโดนนําแล้วก็แบบตัวนาเร็วอะแล้วก็รูปเกมยังไม่ค่อยโอเคนะครับแต่เนี้ยเราก็เ hey, ฮแล้วก็เชียร์แล้วก็ร้องเพลงอะไรกันเพลินๆไปนะครับครึ่งหลังแลมพาร์ดก็แก้เกมแล้วก็เราก็พลิกกลับมาชนะได้นี่โอ้บรรยากาศมันมันมากนะเพราะนั้นผมก็อยากให้บรรยากาศแบบเนี้ยกระจายกระจายไปทั่วประเทศไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอแฟนบอลเชลซีทั่วประเทศนะครับคิดว่าปีนี้ก็คงจะได้พบกัน ในหลายๆจังหวัดนะครับเริ่มจากชนบุรีเชียงใหม่ก็เล็งๆไว้นะครับไพออ่สารเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเลยปีนี้อยากจะไปเดินสายไพออ่สานมากเลยอยากจะรู้จักกับแฟนบอลเชลซีในไพออ่สารอยากจะให้มีกลุ่มมีที่ดูบอลอะไรเงี้ยนะครับเวลาเดินทางผ่านไปก็จะได้ไปเจอกันไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเชียงใหม่จะเป็นการไปนั่งคุยกันสบายๆแบบที่ไม่มีบอลนนะ่ะ วันนั้นไม่มีบอลเตะนะครับวันที่25ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเกมทีมชาติไหมเพราะเห็นว่ามันเว้นช่วงไปอาจจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดก็คือเป็นช่วงการแข่งขันทีมชาติหรือบอลโลกหรือยูโรอะไรก็แล้วแต่ไม่แน่ใจถ้ามีก็จะได้ดูด้วยกันแบบสบายๆแต่ไม่มีเชลซีแน่นอนเพราะนั้นที่ร mm. ้านเราก็จะไปนั่งดื่มนั่งกินนั่งคุยพบปะสังสรรคพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับ ก็อยากจะให้แฟนบอลเชลซีสนุกสนานกันเยอะๆในปีนี้เจอกันเยอะๆแล้วก็คุยกันเยอะๆนะครับเราพบกันใหม่กับรายการเชลซีประเทศไทยซึ่งจะมาเปิดสายหน้าไม้พูดคุยรับสายแบบนี้นะครับแบบวันนี้ถึงจะไม่มีใครโทรเข้ามานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ในที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับรายการนี้ ผมอาจจะไม่ได้มาจัดหลังเกมหรือว่าก่อนเกมนะครับตลอดอาจจะมาพูดคุยบ้างหลังเกมนะครับแต่อาจจะวันธรรมดาแบบสบายๆวันว่างๆอยากให้แฟนบอลเชลซีโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชลซีเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับดึกๆแบบนี้อาจจะโทรมาลดลงผีก็ได้นะก็ <laughs> <laughs> จะได้ทำความรู้จักกันไว้ครับก็ประมาณนี้สำหรับไลฟ์ เชลซี Chelsea, ประเทศไทยสวัสดีปีใหม่2020ก็ขอให้แฟนบอลเชลซี Chelsea, ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานตลอดปีตลอดไปครับผมโอเคสำหรับวันนี้5ทุ่มกว่าแล้วพรุ่งนี้เพื่อนๆที่เดินทางกลับมาแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานสำหรับเพื่อนๆน,นที่ลาอีก2วันก็หยุดยาวไปถึงวันอาทิตย์เลยค่อยไปทำงานอาทิตย์หน้าก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขทุกช่วงเวลาตลอดปีนี้สำหรับวันนี้ก็เชลซีประเทศไทยและผมเบียร์ซีเอฟซีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ บายบายสวัสดีครับอ่าคิดว่าวันนี้ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายคุยแบบนี้แจ้งข่าวสารก็เพลินดีนะแล้วเจอกันนะครับ